วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเอาไว้ขูดรีดหรือครับเจ้านายท่านใหม่อมรัตน์ซัดรัฐบาลสมควรแล้วที่โดนไล่สายด่วน1668ยังต้องเสียค่าบริการนางอมรัตน์โชคประมิตรกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลโพสต์ข้อความในทวิตเตอร์@อมรัตน์เจี๊ยบว่าสายด่วนเลข4ตัวเบอร์โทรฉุกเฉินในสถานการณ์โควิดอยากเข้าใจผิดคิดว่าโทรฟรี1668กรมการแพทย์1330สำนักงานหลักประกันสุขภาพยังต้องจ่ายเงินเป็นคำตอบจากกสทช Dtac นาทีละ1.50 บาทค่ายอื่นไม่ทราบอัตราสายด่วนโควิดวันนี้ด้านหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคลหรือท่านใหม่โพสต์ข้อความใน Facebook ว่าขอยกเว้นค่าธรรมเนียมหน่วยราชการที่ขอมาแต่ไม่ขอยกเว้นค่าบริการถ้าใครโทรศัพท์เข้าต้องจ่ายเงินตักกะอะไรวะนี่หากินกันแม้แต่เวลาที่ประชาชนเจ้าของประเทศมีความทุกข์โทร1668ของกสทช.มีไว้ขูดรีดประชาชนเจ้าของประเทศเมื่อมีความทุกข์หรือครับเจ้านายระบบมันช่างงี่เง่าต้องทำ1 2 3 4ให้ถูกต้องระหว่างระเบียบกฎหมายกับความตายของประชาชนที่ทุกข์ยากส่วนคนปฏิบัติก็งี่เง่าไม่คิดที่จะรวบรัดแล้วมองประเด็นที่เร่งด่วนและสำคัญเพื่อส่วนรวมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพียงแต่จะหาเงินกินกันลูกเดียวเพราะกฎหมายว่าไว้ผู้ใหญ่ในกสทช.ควรแยกแยะออกว่าอยู่ในสถานการณ์เช่นไรปกติหรือฉุกเฉินเร่งด่วนหรือถ้าบริษัทเอกชนใหญ่ๆเงินถึงกสทช.คงบอกว่าพี่นอนอยู่เฉยๆเดี๋ยวน้องทำให้สมควรแล้วที่ออกมาไล่รัฐบาลกันว่าบริหารงานล้มเหลวในสถานการณ์วิกฤตของชาติแม้ถ้าไม่แตะต้องสถาบันกันก็อาจจะขอเข้าร่วมลงถนนขับไล่ด้วยคน1668เป็นหมายเลขสายด่วนที่กรมการแพทย์ได้ขอใช้งานจากกรณีมีคนโทรหาสายด่วนหาเตียง1668แต่โทรจนเงินหมดเลยสงสัยว่าเบอร์นี้ไม่ได้โทรฟรีต้องเสียนาทีละ1.50 บาทกสทช.ชี้แจงว่า1668ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมมาแล้วเนื่องจากเป็นหน่วยงานรัฐแต่ยังไม่ได้ยื่นขอยกเว้นค่าบริการเรียกสายมายังกสทช.ทำให้คนโทรต้องเสียค่าใช้จ่ายตามปกตินายประวิตรลี่สถาพรวงศากรรมการกสทช.ลาออกหรือปลดออกได้แล้วผู้เขียนได้ชี้แจงว่าสำหรับหมายเลขสายด่วน1668เป็นหมายเลขที่กรมการแพทย์ขอใช้งานโดยขอยกเว้นค่าธรรมเนียมเลขหมายมาแล้วเนื่องจากเป็นหน่วยงานรัฐแต่ไม่ได้ยื่นขอยกเว้นค่าบริการเรียกสายมายังกสทช.ทำให้ประชาชนที่โทรเข้ามาหมายเลขนี้ต้องเสียค่าใช้จ่ายตามปกติอย่างไรก็ตามทางกสทช.ได้ประสานจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส่งหนังสือขอให้เบอร์ที่ให้บริการเกี่ยวกับโควิด-19 ทุกเลขหมายเป็นเบอร์ที่ได้รับการยกเว้นค่าบริการเรียกสายแต่ตอนนี้หนังสือน่าจะอยู่ระหว่างการจัดส่งและจะประกาศให้ทราบอีกครั้งต่อไปหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคลผมว่าตะกะศรีถนนชัยที่ว่าขอยกเว้นค่าธรรมเนียมแต่ไม่รวมยกเว้นค่าบริการทำไมไม่รวมเสียทีเดียวเลยล่ะครับช่วยกันแชร์ให้ถึงทำเนียบรัฐบาลให้ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านส.ว.จะได้ช่วยกันแก้ไขอำนาจรัฐอยู่ในมือพวกท่านแล้วล่าสุดนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.กล่าวว่าสำนักงานกสทช.ได้มีหนังสือขอความร่วมมือไปยังโอเปอเรเตอร์ทั้ง4สายได้แก่ AIS, True, Dtac และ NT ให้ยกเว้นค่าบริการเมื่อประชาชนโทรติดต่อเลขหมายสั้น4หลักของหน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการประชาชนในสถานการณ์โควิด-19 เพื่อสนับสนุนการดูแลป้องกันแจ้งเตือนให้ความช่วยเหลือประชาชนและเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งขณะนี้ถือว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วน
ประกอบกับทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวง DES ได้มีหนังสือมายังสำนักงานกสทช.เพื่อขอให้ยกเว้นค่าบริการโทรเข้าเลขหมายสายด่วนและข้อความสั้นที่ให้บริการประชาชนในสถานการณ์โควิด-19ซึ่งเรื่องเหล่านี้จะนำเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมกสทช.วาระพิเศษพร้อมกับเรื่องมาตรการช่วยเหลือประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019อื่นๆเพิ่มเติมในสัปดาห์นี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโพสต์และมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ